King Power เข้าใจนักเดินทางเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง GCK มีที่เข้าถึงทุกความสุขฉีดชน3เวลาออร่ามาเต็ม Essence น้ำแร่บริสุทธิ์ผสมทองคำแท้ 24K มีจำหน่ายแล้วที่ King Power และร้านจำหน่ายสินค้าชั้นนำหรือติดต่อ LINE @chunfreshmist กลับมาพบกับคนเปลี่ยนโลกในช่วงที่2กันต่อนะครับเรามาทำความรู้จักกับผักดันกันต่อซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากกลุ่มคนเมืองที่หันมาทำเกษตรเพราะต้องการสร้างพื้นที่ผลิตอาหารปลอดภัยแต่ผลผลิตไม่งอกงามเท่าที่ควรเพราะดินไม่อุดมสมบูรณ์จำเป็นต้องบำรุงด้วยปุ๋ยซึ่งการซื้อปุ๋ยมาใช้มันดูห่างไกลจากคำว่าพึ่งพาตนเองอย่างที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกจากการทำเกษตรนิต้าได้เปลี่ยนจุดโฟกัสมาที่ดินและการปรับปรุงดินด้วยขยะสดเพราะอะไรถึงต้องปรับปรุงดินและทำไมต้องเป็นขยะสดครับก็ด้วยความที่เรามีข้อจำกัดเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะเราก็มีความฝันว่าอยากจะพึ่งพาตัวเองโดยที่ไม่ต้องใช้เงินแต่ว่าพื้นที่ก็ต้องปรุงดินเรารู้ว่าดินมีความสำคัญมากค่ะจะทำยังไงให้เราปรุงดินโดยที่เราไม่ต้องเอาเงินไปซื้อก็เป็นไอเดียที่ว่าเรารู้ว่าที่ครอบครัวค่ะจะทานผักผลไม้กันเยอะแล้วเราก็เห็นภาพเนี้ยมันผักเปลือกผักผลไม้มันถูกออกไปทิ้งนอกบ้านทุกวันแต่เรารู้ว่าสิ่งของเหล่านี้มันย่อยสลายได้แล้วมันเป็นปุ๋ยที่ดีเพราะเราไปเรียนมาว่าวิธีการปรุงดินนะก็คือเอาเศษอาหารมาปรุงดินก็เลยเกิดเป็นไอเดียว่าถ้าเราเอาเศษอาหารจากตลาดหรือร้านอาหารใกล้เคียงเนี่ยมาทำมาหมักเป็นดินคืนชีวิตให้มันเนี่ย1ได้ลดปัญหาของเรื่องขยะด้วย2ก็คือเราก็ได้ดินที่ดีใช้ในพื้นที่โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะด้วยเงี้ยค่ะตอนแรกจากที่บ้านเริ่มจากการทำน้ำหมักก่อนก็มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีใครอยากทำไม่มีใครอยากเปิดถังก็ค่อยๆขยับมาจนเราหาหนทางว่ามันมีการทำแบบปุ๋ยหมักแบบแห้งโดยพี่ชูเกียรติเนาะพี่ชูเกียรติเป็นคนคิดค้นกล่องขึ้นมาค่ะก็เลยคิดว่าเราก็เลยลองทำก็รู้สึกว่ามันดีแล้วมันได้เป็นปุ๋ยเป็นดินที่สามารถเก็บได้นานแล้วก็ไม่ได้ส่งกลิ่นรบกวนใครอ่ะค่ะก็สามารถปลูกต้นไม้ได้ด้วยเมื่อลองทำปุ๋ยเองได้แล้วจากนั้นพัฒนามาสู่กล่องหมักปุ๋ยผักดันได้อย่างไรครับก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าการขายพืชผักการขายผลิตภัณฑ์คือก็มีทำสบู่อะไรเงี้ยค่ะช่วงนึงทำขายคืออะไรก็ตามที่เราใช้เราก็อยากจะทำเองแล้วก็อยากจะทำเพื่อที่สร้างรายได้ด้วยแต่ว่าตอนที่เราทำตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเราก็รู้สึกว่ามันก็มีคนทำสบู่นะเราไม่ได้แก้ปัญหาอะไรพืชผักก็มีคนขายอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันไม่อินกับเรื่องที่ทำแบบนั้นนะคะแต่ว่าพอเป็นเรื่องของขยะรู้สึกว่าถ้าเรายิ่งทำมันยิ่งแก้ปัญหาได้เรารู้สึกว่ามันมีพลังที่จะทำต่อไปเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าจริงๆผักดันก็ยังไม่ได้สร้างรายได้ให้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะแต่ว่ามันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะก็เรื่องของการจัดการขยะเศษอาหารในครัวเรือนนะคะเราอยากจะรณรงค์ให้คนเมืองเนี่ยจัดการขยะด้วยตัวเองฉะนั้น เราก็ได้เครื่องมือที่เป็นกล่องหมักเนี่ยค่ะที่ประดิษฐ์โดยพี่ชูเกียรติโกแมนนะคะแกเป็นที่ปรึกษาให้กับผักดันแล้วก็คือมันจะอยู่ในกล่องมิดชิดแบบนี้นะคะแล้วก็กระบวนการหมักเนี่ยจะใช้กระบวนการหมักที่ใช้อากาศในขณะที่มันมิดชิดมันก็จะมีอากาศถ่ายเทได้นะคะผ่านตัวท่อลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นกล่องเปล่าๆข้างล่างเนี้ยมันจะอับอากาศมันก็เลยเกิดเป็นไอเดียที่มีท่ออยู่ด้านล่างนะคะให้อากาศถ่ายเทได้ก็ในกล่องนี้นะคะก็จะมีวัสดุหมักมาพร้อมใช้ในกล่องด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเรามีเศษอาหารเราจะจัดการอย่างไรได้บ้างค่ะสมมุติว่าเรามีขยะเหลือทิ้งมื้อหนึ่งเรามีสักครึ่งแก้วเราก็จะผสมเข้ากับคอมโพสต์สเตอร์หรือวัสดุหมัก
ในปริมาณสัดส่วน1ต่อ1ก็คือถ้าเรามีเศษฐานเท่านี้แล้วก็ผสมคอมโพสิเตอร์ประมาณเท่านี้องค์ประกอบหลักของวัสดุตั้งต้นนะคะหรือว่าคอมโพสิเตอร์เนี่ยมันมีหน้าที่เพื่อที่จะดูดซับความชื้นเพราะว่ากระบวนการย่อยของอาหารเนี่ยมันจะคายน้ำออกมานะคะแล้วถ้าน้ำมันออกมาเยอะๆมากๆเนี่ยมันจะเกิดการเน่าเหม็นซึ่งเป็นอย่างที่เราเห็นกันว่าในขยะมันจะมีกลิ่นส่งกลิ่นแล้วก็ดึงดูดแมลงสัตว์รบกวนต่างๆค่ะดังนั้นตัวคอมโพสิเตอร์เนี่ยมันจะช่วยดูดซับความชื้นในขณะเดียวกันมันจะมีจุลินทรีย์ในการที่จะช่วยให้อาหารเนี่ยย่อยได้ดีแล้วก็เป็นดินที่มีประโยชน์นะคะในตัวคอมโพสิเตอร์ของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับอย่างแรกที่เราใช้ก็คือเป็นตัวปุ๋ยคอกค่ะหรือว่าขี้วัวเขาจะมีคุณสมบัติดูดซับความชื้นด้วยแล้วก็ให้จุลินทรีย์กับการย่อยสลายด้วยเนาะแล้วก็ตัวที่สองคนเมืองอาจจะหาง่ายก็คือจะเป็นกากกาแฟนะคะตัวกากกาแฟนี้ก็จะมีไนโตรเจนสูงซึ่งกระบวนการย่อยเนี่ยถ้ามีสัดส่วนคาร์บอนกับไนโตรเจนที่พอเหมาะมันจะทำให้เกิดกระบวนการย่อยได้ดีค่ะแต่ว่าถ้าบางพื้นที่หากากกาแฟไม่ได้ก็อาจจะใช้เป็นกากชาหรือว่ารำข้าวได้นะคะใช้ทดแทนกันได้แต่ว่าแนะนำว่าให้ตากแห้งมันก็จะช่วยดูดซับความชื้นได้อีกตัวนึงค่ะแล้วก็อีกตัวนึงที่เราใช้ในการดูดซับความชื้นก็คือดินนะคะก็เป็นดินถุงทั่วๆไปค่ะหรือว่าเราจะใช้พวกขุยมะพร้าวอะไรก็ตามที่จะมาแทนที่ได้นะคะแต่ก็คือหลักการเดียวกันก็คือมันดูดซับความชื้นแล้วก็อีกตัวนึงก็คือใบไม้แห้งนะคะก็อาจจะบางบ้านที่มีสวนก็จะหาได้ง่ายแล้วช่วยกำจัดขยะที่บางทีเราตัดมีใบไม้กวาดแล้วก็กวาดทิ้งไปก็ใช้แทนได้นะคะค่ะทีนี้ก็มาดูวิธีการทำนะคะวิธีการหมักเกลี่ยอุปกรณ์ที่เราต้องมีก็กะละมังนี้นะคะแล้วก็ช้อนพวนซ่อมพวนปริมาณเศษอาหารที่เราเหลือหมักได้ทุกอย่างเลยนะคะจะเป็นเศษผักเศษผลไม้กระดูกไก่กระดูกหมูอะไรนี่ได้หมดกี่ครึ่งถ้วยเนาะแล้วก็ตัวคอมโพสิเตอร์ที่ตะกี้เราอธิบายไปว่าประกอบด้วยอะไรตะกี้เราครึ่งถ้วยแล้วก็เทโดยประมาณคือสัดส่วนมันก็คือประมาณ1ต่อ1อ่ะค่ะเนี่ยง่ายสุดถ้าอยากให้มันย่อยเร็วอะไรที่มันชิ้นใหญ่มีถ้าเรามีเวลาก็สับหั่นให้มันเล็กก็ได้ฮะแต่ถ้าไม่หั่นได้ไหมคะไม่หั่นก็ได้แต่เพียงแต่ว่ามันจะใช้เวลาในการย่อยที่นานขึ้นคลุกเคล้าเพื่อให้มันเข้ากันแล้วมันก็จะช่วยกันดูดซับความชื้นง่ายหน่อยไม่กระจุกตัวรวมกันนะคะเศษอาหารต้องห้ามไม่มีเลยนะคะเราสามารถใส่ได้ทุกอย่างตั้งแต่ของนิ่มของแข็งกระดูกได้หมดไม่มีอะไรเป็นของต้องห้ามแต่ที่อยากจะแนะนำก็คือการกรองเอาน้ำ อย่างเช่นเราทานก๋วยเตี๋ยวก็กรองเอาน้ำออกก่อนดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นมันจะไปเปลืองที่ตัววัสดุหมักนะคะอันนี้ก็มีตะกี้ถั่วเชื้อจริงๆแล้วหัวเชื้อปกติเราจะผสมเข้าไปในคอมโพสิเตอร์ให้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้สำหรับกรณีที่คนที่ทำคอมโพสิเตอร์เองก็แนะนำว่าถ้ามีตัวหัวเชื้อก็คือลาขาวหรืออะไรที่ไปหาอยู่ตามใต้โคนต้นไม้ก็เอามาใส่เพิ่มให้มันนิดนึงก็ถ้าเกิดว่าอาหารมีความมันมากมีเนื้อสัตว์เยอะเนี่ยค่ะก็การโรยน้ำตาลก็จะช่วยให้เขาเหมือนช่วยกระตุ้นให้จุลินทรีย์ย่อยได้ดีขึ้นก็จะดับกลิ่นได้ไวเพราะว่าจุลินทรีย์จัดการกับอาหารที่มีไขมันเยอะไม่ได้จริงการคลุกก็แค่มันเหมือนทำให้มันให้จุลินทรีย์มันไปเจอแหล่งอาหารได้เร็วขึ้นเนี่ยค่ะมันก็จะย่อยได้เร็วขึ้นก็แล้วก็เอามาใส่กล่องอันนี้เรามีเศษอาหารน้อยเราก็ใส่เติมเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะคลุกแล้วก็เติมจนกระทั่งมันเต็มพอเต็มแล้วเราก็ปิดฝาทิ้งเอาไว้ประมาณ1เดือนนะคะคอยมาเช็คดูว่าเอ๊ะมันแฉะเกินไปหรือเปล่าสักสัปดาห์ละครั้งก็จะช่วยให้เขาหมักได้ดีค่ะอันนี้เป็น
เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เราผ่านการหมักมาแต่อันนี้จะนานหลายเดือนนิดนึงก็จะเห็นว่ากระดูกที่เราบอกว่าอะไรที่มันย่อยยากก็จะยังคงสภาพอยู่แต่ว่าอย่างพวกเนื้อหรือเศษผักอะไรเงี้ยเราจะไม่เห็นสภาพมันอยู่ในนี้วิธีเช็คง่ายๆที่จะดูว่าเราสามารถจะนำออกมาใช้ได้ยังก็คือเราดมดูไม่มีกลิ่นเศษอาหารแล้วก็จับดูแล้วไม่ร้อนแต่บางทีเราก็มีบางคนเอาไว้ก็มีเทคนิคของตัวเองนะคะก็อาจจะเอาตัวคอมโพสตาร์เตอร์เนี่ยปูพื้นเอาไว้ก่อนแล้วก็พอมีอาหารก็ใส่เข้าไปแล้วก็เขี่ยนิดนึงมันก็คลุกเข้ากันเงี้ยค่ะก็เป็นวิธีที่ง่ายขึ้นแทนที่จะต้องมีกะละมังเพิ่มแล้วก็ไปคลุกในถังเลยเงี้ยค่ะจริงๆมันเป็นเรื่องความสนุกในการจัดการขยะนะคะแล้วเราจะพบว่าแต่ละคนอาจจะมีเทคนิคในการจัดการขยะของตัวเองที่แตกต่างกันก็ค่อยๆเรียนรู้เล่นกับมันไปแล้วจะรู้ว่าบ้านเรากินอะไรต้องใช้มากน้อยแค่ไหนก็จะได้สนุกกับการจัดการขยะค่ะช่วงหน้าเราจะไปดูการขยายผลของกล่องหมักปุ๋ยผักดันว่าสามารถกระจายเข้าไปในครัวของคนเมืองสำเร็จไหมและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นยังไงรวมถึงจะได้เห็นอุปกรณ์ใหม่ที่ทั้งสองคนกำลังพัฒนาและปรับปรุงการใช้งานอยู่ในตอนนี้ว่าคืออะไรและน่าสนใจจริงหรือเปล่าตอนนี้พักสักครู่แล้วกลับมาชมกันต่อครับค่ะก็คือระหว่างที่อันนี้กำลังกระบวนการย่อยอยู่เนี่ย ก็เราก็เอาใช่เอาตัวใหม่มาวางข้างบนได้เลยแล้วก็ค่อยๆเติมลงไปมันก็จะยืดมันก็จะเพิ่มปริมาณด้วยแล้วก็ยังสามารถหมักมันอยู่ได้โดยที่ไม่ไปยุ่งกับตัวล่างก็กระบวนการหมักก็ทำอยู่เราก็เติมเข้าไปได้ที่ตัวบน